แท่งแดงสุดเด็ดกับการประชุม FOMC การ่าก็เจอข่าเหมือนกันทำแท่งแดงลบ32%แถมมาอีกเชยงยังลบ99%อีกด้วย เกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเที่ยงวันทันคคิปโตประจําวันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเชิค่ะแล้วเราก็กลับมากันอีกแล้วนะคะกับรายการเที่ยงวันทันคริปโตประจําวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนค่ะวันนี้เราก็มีข่าวที่น่าสนใจม,มากๆมาอัปเดตกันทั้งในข่าวของในฝั่งมาโครทั้งการประชุม a o m c แล้วก็การประกาศตัวเลขต่างๆของเฟดรวมไปถึงข่าวในฝั่งของคริปโตนะคะที่เชื่อมีข่าวทางของกาล่าแล้วก็มีข่าวในเรื่องของซิ m เมกแล้วก็ทวิตเตอร์มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันด้วยแล้วก็คลิปนนนนนนนี้้้ะะะคคคกกกก็ไดดรรัับาาาาสสุจ OKS ่่่ถเเิวพือๆ ที่ยังไม่มีบัญชีของ OKX OK นะคะก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้ Description เลยค่ะโดยจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงสุดถึง25%เลยแถมขอแอบเงียบงไยบด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆจาก OKX OK มาให้เ,เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะถ้างั้นเราไม่รอช้ากันเลยดีกว่าค่ะพี่วินเราไปเริ่มที่ข่าวแรกของเรากันเลยดีกว่าก็กลับมารีแคปกันนิดนึงนะคะกับช่วงเช้าตรู่ในคืนวันพุธหรือว่าเช้าวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะกับการ ประชุม FOMC ที่ทำให้หลายๆคนผิดหวังนะคะอย่างที่เราก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ในวันทังคารเนาะว่าเฟดเขาน่าจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีก0.75ซึ่งก็เป็นไปตามนั้นจริงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาค่ะก็คือด้วยความที่เงินเฟ้อในตอนนี้นะคะยังคงสูงกว่าระดับที่เฟดเขายังต้องการอยู่หมายความว่าเฟดเขาต้องการให้เงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเลยทําให้เฟดเนี่ยคะ่ะเขาก็ยังคงมีมุมมองต่อไปอีกนะคะว่วว่่าาานนนนนเเเดดดืออััววคหรไปยก็ าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.75%อยู่ก็ดูเหมือนว่าเฟดนะคะเขาก็ยังจะคงใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวไปอีกสักพักจนกว่าที่เงินเฟ้อมันจะลงมาถึงระดับที่เฟดต้องการนั่นเองซึ่งพอทาให้ตลาดผิดหวังแบบนี้แล้วนะคะสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหลายทั้งบิตคอยหรือว่าตลาดหุ้นต่างๆเองเนี่ยก็มีแท่งแดงกันไหมเห็นต่าๆกันอย่างที่เราเห็นในรูปเนาะแล้วก็ถ้าเราย้อนไปดูการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในหลายๆครั้งที่ผ่านมาทั้งในเดือนมีนา สภาแล้วก็มีทุนานเนี่ยค่ะทุกรอบมันก็จะมีแท่งแดงที่ลงไปอย่างน้อย10%ให้เห็นกันอยู่เสมอเราก็เลยมีชาร์ตของ Bitcoin นะคะในการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งต่างๆมาให้ดูกันว่ามันมีการลงจริงๆซึ่งอย่างที่เห็นในรูปนี้นะคะมันก็เป็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกของเฟดในวันที่13มีนาคมค่ะ ซึ่งในตอนนั้นเขาก็มีการขึ้นดอกเบีย้ยที่0.25%แล้วก็เป็นการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบ4ปีนะับตั้งแต่ปี2018อีกด้วยซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่า Bitcoin เขาก็มีการร่วงลงมาเล็กน้อยค่ะก่อนที่จะค่อยๆขึ้นกลับไปตามลําดับนะคะมาต่อกันในเดือนพฤษภาค่ะที่บิตคอยเขาเราจะเห็นการพุ่งของราคาอย่างรุนแรงในช่วงวันที่3-4ซึ่งเป็นวันประชุม FOMC แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเข้ามาคือพอถัดมาอีก2วันคือในวันที่6พฤษภาเนี่ย บิตคอยก็กลับไปร่วงต่อเรื่อยๆเลยค่ะซึ่งในผลการประชุมตอนนั้นเนี่ยเฟดเขามีการขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.5%แล้วก็มีการประกาศว่าจะทํา QT ซึ่งก็เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนมาถึงในตอนนี้นั่นเองซึ่งก็เป็นเหมือนกับในเดือนมิถุนายนนะคะที่เฟดเขามีการขึ้นดอกเบีย้ยหนักขึ้นไปอีกที่0.75%บิตคอยเขาก็ร่วงแล้วก็ยังคงร่วงต่อไปกันอีกแต่ว่าก็จะมีที่แตกต่างนะคะในเดือนกร,รกฎาคมแตกต่างอย่างชัดเจนมากทั้นก็คือ Bitcoin เนี่ยเขามีการร่วงลงมาเล็กน้อยแค่ประมาณ5%เท่านั้นเองแต่ก็พุ่งกลับไป Recovery อย่างร,งรวดเร็วกว่าครั้งก่อนๆนนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะเราเป็นประเด็นถัดมาที่เป็นสิ่งกำหนดทิศทางของตลาดต่อไปนะคะนั่นก็คือตัวเลขนอนฟาร์มเฮโรสที่เมื่อวานนี้ค่ะเพิ่งประกาศออกมาเพิ่มขึ้น2 6 1 0 0 0ตําตำแหน่งสูงกว่าที่คาดการไว้ที่2 0 0 0 0 0ตำแหน่งค่ะแล้วก็ employmenty หรือว่าอัตราการว่างงาน,นยอยู่ที่3.7สูงกว่าคาดการณ์ที่3.6ซึ่งทั้งสองตัวเลขนะคะก็เป็นตัวเลขการจ้างงานสาหรัฐที่เป็นประเด็นเข้ามากดดันในฝั่งของเงินเฟ้ออยู่แปลว่าการที่ตัวเลขทั้งสองออกมาเกินกว่าคาดเนี่ยคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีในเวลาเดียวกันเพราะว่าเราก็จะเห็นนะคะว่าการจ้างงานเนี่ยมันยังคงดีอยู่แต่อัตราว่างงานที่ออกมา3.7เนเนี่ยมันสูงกว่าคาดไม่พอแล้วก็มันก็ เริ่มจะใกล้เคียงกับที่เฟดเขาต้องการให้อยู่ที่ประมาณ4-5%แล้วเลยทําให้สามารถสรุปได้นะคะว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็มีการจ้างงานมากกว่าที่คิดแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีคนที่ว่างงานมากกว่าที่คิดเช่นกันค่ะตรงนี้ส่วนตัวก็เลยมองว่าการที่คนมันว่างงานเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งงานที่เปิดรับในตอนนั้นน่ะมันไม่ได้ฟิตกับแคริเอร์เขามันอาจจะเป็นงานที่อาจจะเป็น non skill worker อย่างเช่นการทำแมคโดนัลล์หรืองานเสิร์ฟอะไรพวกเนี้ยทำให้คนในฝั่งของที เขามี higher education อ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่อยากจะแอพพลายงานในเหล่านั้นในตอนนี้เลยทําให้โอเคมันอาจจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่มันเป็นจ้างงานในฝั่งของ non-skill ทําให้คนที่เขามีสกิลอ่ะเขายังคงว่างงานอยู่อันนี้คือในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วพี่วินร,ราคาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างจริงๆอะ่ะตั้งแต่วันที่มีการประชุมเฟดเนาะแล้วก็ได้ติดตามข่าวและแล้วก็อักบ,แบบ็ อย่างที่น้องเชิอว่าเลยครับว่าทางเจอรมพาเวลเขาคงจะแบบขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆอ่ะคีย์เวิร์ดที่เขาพูดออกมามันมีแค่ว่าถ้าเกิดมันไม่ได้กระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจกับตัวของตาการจ้างงานแล้วก็การว่างงานขนาดนั้นเนี่ยเขาก็จะทําการขึ้นดอกเบี้ยแบบรุนแรงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอ่ะรุนแรงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเราหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงว่าเอ้ยคุณจะขึ้นดอกเบี้ยประมาณศูนย์จุดเจ็ดห้าต่อไปไหมหรืออาจจะดีดขึ้นไปที่หนึ่งเปอร์เซ็นเลยไหมอ่าแต่ว่า ส่วนตัวเนี่ยมองว่าอาจจะยังไม่หนึ่งเปอร์เนอาจจะอยู่ที่ประมาณศูนนี่แหละแต่จริงๆหลายๆคนก็คาดหวังเนาะว่าเอ้ยเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายแล้วอะสิ้นปีอะปกติมันจะต้องเป็นการแบบขึ้นดอกเบี้ยอ่อนๆก็คือเป็นการแบบขึ้นดอกเบี้ยอ่อนๆปิดท้ายปีประมาณแบบศูด้าเปอเซ็นได้หรือเปล่าตอนเนี้ยก็อาจจะมีหวังเนาะเพราะว่า ตัวของตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมันออกมาดีกว่าที่คาดก็จริงแต่ว่าตัวเลขของการว่างงานเนี่ยมันก็ออกมาแย่ก็คือออกมาเพิ่มขึ้นแหละก็คือคนว่างงานเพิ่มขึ้นเหมือนกันเรื่องของการจ้างงานก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีข้อมูลแบบอินไซต์อยู่นะครับว่าการจ้างงานที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่จ้างงานแบบลักษณะของการแบบจ้างมาทําเป็นลักษณะของตําแหน่งถาวรเนาะมันเป็นลักษณะของการที่เหมือนจ้างเอาซอร์สจ้างฟรีแลนซ์จ้างอะไรแบบนี้ อ่ะซึ่งจริงๆมันจะดีต่อเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมของทารสารัฐขนาดนั้นหรือเปล่าก็ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงเนาะตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องติดตามกันจริงๆก็คือตัวเลขของ CPI นะครับก็คือตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเลขชี้วัดส,สุดท้ายแล้วแหละที่เฟดจะเอายกขึ้นมาบนโต๊ะประชุมนะว่าอ่ะเดือนธันวานเนี้ยเราจะเอายังไงดี0ูนด้ีไหมหรือ0.75เนาะเพราะว่าตอนเนี้ยอัตราการว่างงานกับการจ้างงานอ่ะมันก็ออกมากลางๆแล้วอันนึงดีอันนึงแย่ อ่ะแต่ว่าถ้า CPI ออกมาเนี่ยอันนี้แหละตัวชี้วัดและตัวตัดสินแล้วว่าเอ้ยสรุปแล้วเดือนธันวาคมนี้เราจะเจออัตราดอกเบีย้ยที่เท่าไหร่กันแน่นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันวันที่10บพฤศจิกายนนี้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็อัปเดตให้ไปด้วยเลยว่าเราต้องติดตามอะไรกันบ้างนะครับเราไปกันที่ ข่าวถัดไปเลยดีกว่านะครับสาหรับตอนนี้ก็มาที่ข่าวฝั่งคริปโตกันบ้างนะครับใครที่ติดตามเหรียญนี้กันมาบ้างเนี่ยน่าจะพอเห็นข่าวกันบ้างแล้วหรือเปล่าเอยสำหรับข่าวของตัว ZMT นะครับที่ล่าสุดเนี่ยราคามีการพุ่งขึ้นไปเกือบเกือบสองเเซเลยจริงๆ2องร้อเกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็มีการรลวงลงมาแล้วเนาะเพราะว่าเหมือนน่าจะมีคนแบบดอยอยู่ข้างบนเยอะแหละพอดีดขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็มีแรงขายแท่งยาวลงมาเลยการที่ตัวของ ZMT นะครับมีการพุ่งขึ้นในระดับนี้้ไดเเ่ยพราาะว มันมีข่าวออกมาเนาะเป็นข่าวเรื่องของการเฮ้ยตอนนี้ทางซิปเม็เนี่ยเขาจะมีการแบบปิดดีลแล้วหรือเปล่าอ่ะปิดดีลกับตัวของ v ีเวนเจอเนาะก็คือเหมือนทางซ i ปเม็เนี่ยเขากำลังอาจจะขายกิจการซึ่งจะเป็นตัวของ v ีเวนเจอร์หรือเปล่าที่เข้ามาซื้อกิจการของทางซิปเม็ไปอ่ะ ซึ่งถ้าการซื้อกิจการเข้ามาเนี่ยสำหรับคนที่เจอปัญหาก่อนหน้านี้มาครับของทาง s i ปเมกเนี่ยก็อาจจะมีตัวของวีเ e นเจอรเนี่ยที่เข้ามาช่วยเหลือหรือเปล่าตรงส่วนนี้ก็ต้องรอติดตามกันไปนะว่าเขาจะมีนโยบายมีเรื่องของการชดเชยอะไรต่างๆออกมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องของการขายกิจการเนี่ยเขาก็แจ้งไว้ค่อนข้างชัดเจนนะว่า อ่าโอเคถ้าเกิดซิฟเมกเนี่ยมีการแบบขายกิจการอะไรตอออกไปเนี่ยเขาได้รายได้จากการขายตรงส่วนนี้มาเนี่ยเขาก็จะเอามาชดเชยให้กับคนที่เสียผลประโยชน์หรือว่าโดนผลกระทบที่เกิดขึ้นตรงส่วนเนี้ยก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะมีการอัปเดตอะไรออกมาบ้างเนาะแล้วน้องเชอร์เหรอครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้เอยคิดว่าจะโดนซื้อจริงๆหรือเปล่าแล้วจะเป็นวีเวย์นเจอร์จริงๆไหมที่เข้ามาซื้อจริงๆก็อแอบงงนะเพราะว่าวีเวย์นเจอร์เหมือนออกมาว่าเป็นธุรกิจที่มันไม่ได้เกี่ยวกับในฝั่งของคริปตเลย แต่ว่าด้วยความที่เห็นชื่อของเจ้าของก็เลยเออมันอาจจะมีคิดเ e n ่ g e น d a เนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็ต้องมารอดู official confirm แล้วกันว่าจะปิดดีลจริงไหมเพราะว่าหลายๆคนก่อนอันนี้น่าจะเห็นในข่าวของการดีลมาหลายดีลแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะอะไรยังไงก็รอติดตามกันละกันค่ะสำหรับข่าวนี้ ก็พูดถึงมาในฝั่งของคริปโตแล้วร่วงอย่างนี้เชิก็มีอีกข่าวนึงที่ร่วงลงมาเหมือนกัน,นะคะ่ะนั่นก็คือในส่วนของเหรียญกาลาหรือว่าโกกาลาเกมนะคะที่เขาเหมือนมีคนสงสัยว่าเขากําลังโดนแฮ็กขึ้นมาหรือเปล่าแต่ไม่รู้จะแฮกหรือไม่แฮ็กจริงคะ่ะเพราะว่าข่าวนี้ก็ทําราคาร่วงไปถึง32ซแถมไม่พอนะคะบางที่ยังร่วงไปกว่า90%เลยแล้วมันเกิดขึ้นอะไรกันแน่เราก็มาเริ่มที่ transaction ตรงนี้นะคะเขาคิดว่า transaction ตัวนี้เนี่ย เป็นของแอ t เทนเกหรือว่าคนที่โจมตีค่ะเขาทำการมิ้นเหรียญกาล่าขึ้นมาบน Binance Smart Chain ขึ้นมา55.6ิลนลียนกาล่าหรือว่าประมาณ2.17ิลนลียนดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะอย่างที่เราเห็นกันในภาพเลยก็คือเขาทำการเทเหรียญที่มินขึ้นมาทันทีเลยบน Pancake Swap ซึ่งเขาก็เทไป10.72ิลเลียนกาลานะคะจากที่มินขึ้นมาทั้งหมด55.6ิลเลียนก็คือประมาณ20%ซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะเขาก็ได้เงินไปประมาณ หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อเจ็สิบเจ็ด BNB หรือว่าเกือบเกือบสามหมื่น BNB ถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็จะประมาณสี่จุดสี่ล้านดอลลาร์สหรัฐหลายหลายคนก็อาจจะกาลังสงสัยนะคะว่าอา้าวมันมีการขายบน decentralized exchange นี่นาะนแล้วทาไมราคาบน decentralized exchange เนี่ยมันมีการตกลงไปด้วยค่ะก็จะมาแนะนําให้รู้จักนะคะคือในโลกคริปโตเนี่ยนอกจากคนที่เป็นเทรดเดอร์แล้วจะมีกลุ่มของคนที่เขาทาําอ b i t r a ด้วยอ r b i t r คืออะไรอบิท t r a คือ การที่เราเห็นราคาของเอกซิงสองที่นะคะมันมีความแตกต่างกันฉะนั้นเราก็เลยไปซื้อเหรียญจากที่ที่เขาขายถูกแล้วไปขายบนเอกซิงที่เขาขายแพงซึ่งคนกลุ่มนี้เนะะี่ยค่ะเขาก็มองเห็นว่าราคาการลาบนแผนเคส s w a p เนี่ยมันถูกมากเขาก็เลยซื้อกันแล้วก็ขนไปขายที่หัวบี้ทำให้ราคาของการาบนหัวบีเนะะี่ยค่ะมันมีการร่วงจาก0.04ดอลลาร์เหลือเพียงแค่0.0033ดอลลาร์เท่านั้นเองหมายความว่า ตรงนั้นเนี่ยมันมีการร่วงลงมามากกว่า99%เลยซึ่งตรงนี้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะกาล่ามีการโดนแฮ็กหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันนะคะ t ทวิตเตอร์ออฟิเหลักของกาล่าเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงว่ากาล่าไม่ได้ถูกแฮ็กแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ P network หรือว่าเป็น คนดูแลอินฟราสตรัคเจอร์ของกาลาเนี่ยเขามีการเซตอัพระบบผิดพลาดละกันตรงนี้ทําให้มันเลยเกิดเหตุการณ์มิน้นครั้งนี้เกิดขึ้นคนก็เลยมาตั้งข้อสังเกตต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้เอเหรียญพีกาลาที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพีเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นเหรียญที่ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการแฮกเกิดขึ้นขึ้นมาแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยค่ะพีเน็ตเวิร์กเขาก็บอกว่าเขาจะทําผู้ใหม่บนแพนเค้กสวอปฉะนั้นนะ่ะถ้าใครที่ไปซื้อกาลาบนแพนเค้กสวอปผููเดิมที่เกิดเหตุกาารรณเเทมคั้้งนีนย มันจะไม่ใช่เหรียญจริงแล้วก็เหรียญน,นั้นก็จะไม่สามารถเอามารีดีมได้แต่อย่างไรก็ตามก็คือเบื้องต้นเขาก็เลยจะสร้างภูใหม่แล้วก็จะทำคอนแทคของเหรียญใหม่แล้วคนที่ถือเหรียญพีการาเดิมตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยค่ะจะสามารถรีดีมตัวพีการาใหม่ได้แบบหนึ่งต่อหนึ่งก็เดี๋ยวมาดอดูกันต่อเนาะว่าโอเคแล้วการที่เอาพีการามาใช้เนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าแล้วก็ ได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คงจะเป็นแพนเค้กสวอปก็ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าสําหรับดิจิทัลไลซ์เอ็กซ์ชนจ์อื่นๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบไปด้วยหรือเปล่าแล้วพี่วินราคาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างว่ายังไงดีอ่ะเหมือนโลกริปโตเราอะ่ะเราก็จะเห็นเรื่องของการแบบหาผลประโยชน์แบบนแบบนี้แหละเนาะก็คืออาหารช่องโหว่อะไรต่างๆแล้วก็เจาะระบบอะไรต่างๆแบบเนี้ยเราก็เห็นมาเยอะแล้วแหละมันก็ไม่ใช่เคสนี้เคสแรกเนาะแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าเออถ้ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเสร็จปุ๊บทางการ่าเขาจะออกมา ราคามันก็ร่วงลงมาหนักพอสมควรเนาะถ้าใครถือเหรียญไหนไว้อะก็ต้องพยายามแบบกระจายความเสี่ยงแหละเพราะว่าเราก็บอกไม่ได้ว่าวันใดวันหนึ่งเหรียญที่เราถืออยู่อะ่ะมันจะโดนกรณีแบบนี้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าคือบางเหรียญอะ่ะล่วงตามบิตคอยก็จริงเนาะอ่าล่วงลงมาตามบิตคอยก็จริงแต่มันก็จะมีเหรียญประมาณนี้แหละที่อ่ะอยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอย่างหนึง่งแล้วก็ทําให้ราคาล่วงหนักกว่าเพื่อนอ่าราคาล่วงหนักกว่าเพื่อนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเอ้ยเวลาล่วงหนักกว่าเพื่อนไปแล้วเนี่ย จะสามารถกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าเราราะว่าเหตุการณ์พวกนี้มันก็เกิดขึ้นไปแล้วเนาะแต่ขอเสริมนิดนึงสําหรับคนที่อาจจะกําลังห่วงอยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวการ่าเนี่ยค่ะมันอยู่บนอีเทเรียมเนาะฉะนั้นไอ้ตรงการ่าที่มันเกิดขึ้นบนบายนแนสเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวข้องหมายความว่าเหรียญการ่าทั้งหมดบนอีเทเรียมยังคงปลอดภัยดีเป็นแค่ส่วนของเหรียญการ่าเฉพาะที่อยู่บนบายนแนเฉยๆแล้วมันเป็นแค่คอนแทคตรงนี้ฉะนั้นหลายคนที่กําลังคอนเซิร์นว่า เอแล้วเรามีการ่าที่อยู่บนอีเทเรียมเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมคือต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยก็ไม่ต้องห่วงกันไม่ต้องห่วงแล้วใช่ไหมสำหรับตัวของคนที่ถือการ่าบนอีเทเรียมเนาะโอเคครับก็เราไปกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับก็เป็นข่าวของพ่อคนดีคนเดิมนะครับที่มีข่าวออกมาในทุกวีคเนาะช่วงนี้ก็ค่อนข้างเป็นคนที่ฮอตแลือเกินใครๆก็พูดถึงเนาะตั้งแต่เขาทำการซื้อทวิตเตอร์ไปนะครับก็คืออีลอนมัสนั่นเองเนาะ ก็ล่าสุดโดนจัดหนักเลยหลังจากเข้าไปในบริษัทเสร็จปุ๊บก,ก็ปลดพนักงานสายฟา้าแลบเลยเนาะเข้าไปเสร็จปุ๊บก,ก็มีคำพ่นออกมาไล่ออก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 ทั้ง CEO อก็โดน CFO ก็โดนเนาะแล้วก็พนักงานของทางทวิตเตอร์เองนะครับก็โดนปลดแบบสายฟา้าแลบเลยจํานวนทั้งหมดของพนักงานที่โดนปลดไปเนี่ยก็คือประมาณ3,700คนอ่ะ ซึ่ง3,700คนตรงนี้คือประมาณครึ่งบริษัทเลยนะคือเหมือนทางอ e ีลอนเข้ามาเสร็จปุ๊บก,ก็ลดงบบริษัทเลยแบบปลดพนักงานครึ่งบริษัท3,700คนแล้วปลดแบบสาย้ฟแลบด้วยคือปลดในลนักษณะของการที่เหมือนไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วกฎหมายแรงงานของทางฝั่งสารัอเมกาครับมันค่อนข้างรุนแรงมากเนอะในเรื่องของการปลดพนักงานอะไรต่างๆพวกนี้คือการที่จะปลดพนักงานได้มันจะต้้้้้อองงงมีกาาาารรแจใหหทบล่ว่ววนดยโเค เราจะมีการปลดพนักงานเท่าไหร่อะไรยังไงเมื่อไหร่มันจะต้องมีระยะเวลากําหนดค่อนข้างชัดเจนเนาะเพราะว่ากฎหมายแรงงานของฝั่งเขามันมีข้อกําหนดไว้ค่อนข้างแบบชัดเจนแล้วก็ฟิกไว้เลยว่าอ่ะคุณต้องปลดพนักงานภายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่กี่วันถึงกี่วันแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเหมือนทําผิดกฎหมายเขาแหละอ่ะผิดกฎหมายเขาทางฝั่งของพนักง,งานที่โดนปลดไปครับเขาก็ไม่พอใจเนาะเขาก็รวมตัวกันแล้วก็ฟ้องบริษัททวิตเตอร์ในานามของฝั่งแบบอีลอนเนี่แหละวะ่า เอ้ยคุณจะมาปลดพนักงานแบบนี้ไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายนะอ่ะคุณทําแบบนี้ไม่ได้มันมันก็อาจจะมีเรื่องของการแบบาจ่ายเงินชดเชยหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคดีหรืออาจจะเป็นกรณีอะไรขึ้นมาหรือเปล่าแต่ส่วนตัวคิดว่าสุดท้ายแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของการเยียวยาหรือจ่ายเงินชดเชยไปอะเนาะเพราะว่ากรณีแบบนี้โดยปกติทั้งฝั่งศาลสารัสรเนี่ยเขาก็จะ,ะให้ในายจ้างที่ทําผิกดกฎหมายตรงนี้จ่ายเงินชดเชยไปก็คงจะไม่ถึงขั้นที่แบบโดนจับหรืออะไรแบบนั้นหรอกเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการท,ทําธุรกิจแหละแล้วก็เป็นเรื่องของการแบบปลดพนักงานอออก่ะ ก็อาจจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงของทางฝั่งอีลอนเนี่ยก็คือใช้คำว่าหลังจาก เรารู้เรารู้จักฝั่งของเทส l a กับ SpaceX กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นบริษัทต,ตั้งต้นของฝั่งอนะีลอนเนาะเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าภายในเนี่ยเหมือนโรงงานมนุษย์เลยพนักงานเข้าไปทํางานนี่เหมือนหุ่นยนต์เนาะคือแบบต้องทํางานแบบเรื่อยๆเรื่อยๆใช้งานหนักมากๆล่าสุดนะครับก็พอมาซื้อทวิตเตอร์เสร็จปุ๊บทวิตเตอร์ก็โดนเหมือนกันก็คือทางอีลอนเนี่ยเขาก็สั่งให้พนักงานเนาะทั้งทั้งเทส l a ทั้งตัวของทวิตเตอร์เนี่ยทำงานหามรุ่งหาม,หามค่าเลยคือทํางาน7วันต่อเจ็ดวันต่อสัปดาห์เเลลลยยยนนะคือไมม่วนะีววัหุดแ้ทําาง ละสิบสองชั่วโมงอ่ะทุกคนลองคิดดูตรงส่วนเนี้ยคือมันเป็นการทํางานที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาก็ให้เหมือนพนักงานทางฝั่งเทส l a เนี่ยออกมาด้วยแบบเหมือนเหมือนมาช่วยทางฝั่ง ทวิตเตอว่าเอ้ยคุณต้องแบบมาช่วยทางฝั่งทวิตเตอร์เพื่อเขียนโค้ดใหม่แก้ไขโค้ดปรับเปลี่ยนให้ตัวของทวิตเตอร์มันแบบมีฟีเจอร์แบบนั้นแบบนี้ตามที่อีลอนต้องการอะซึ่งตอนเนี้เราก็คือส่วนตัวตอนเนี้ก็มองอีลอนเป็นคนที่แบบอ่เขาก็เป็นคนที่แบบผลิตมีมออกมาเรื่อยๆแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของการทํางานระดับหนึ่งเรื่องของนายจ้างลูกจ้างแหละ แต่เขาก็เป็นคนรวยเนาะพอเป็นคนรวยแบบเนี้ยเขาทําอะไรมันก็ก็สามารถเช่าเชยได้ด้วยเงินแหละทางฝั่งสารัแต่เนาะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แหละแต่ว่าเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปแหละครับว่า ประเด็นนี้จะจบลงที่ยังไงแต่ส่วนตัวก็คิดว่าคงจะเป็นการจ่ายค่าชดเชยแหละเนาะแล้วต้องเชิญเหรอครับคิดว่ายังไงบ้างกับประเด็นนี้อะตรงนี้รู้สึกว่าอีลอ,อนทําถูกไหมหรือว่ามันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาแล้วทางเราถ้าเกิดเราเป็นลูกจ้างของทางอีลอนล่ะเราจะสามารถทํายังไงได้บ้างเนาะจริงๆนี่เห็นล่าสุดมีคนออกมาโพสต์ว่าอีลอนอะเขาให้โพสซอร์สโค้ดของทวิตเตอร์ไม่ใช่สิต้องบอกว่าให้ปริ้นซอร์สโค้ดออกมาแต่ทีเนี้ยคือเรารู้สึกว่าการเดบ ซำจิงขึ้นมามันเป็นโคดดิ้งที่ยาวมากแล้วการปรินซอนโคเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเอมันอะไรยังไงเขาก็มาแซวนอกจากนี้มันก็ยังมีประเด็นในส่วนของทวิ t เตอร์ที่คนที่ได้รับว่าเป็นแอคออฟฟิเชียลที่จะมีเครื่องหมายสีฟ้าิ๊กถูกด้านหลังชื่อเนี่ยจะต้องจ่ายรายเดือน8ดอลลาร์ด้วยแต่ว่าคนก็ออกมาพูดกันเนาะว่าโอเคประเด็นนี้เนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอก8อลลาร์แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแล้ว อีลอนเขามีการซื้อ Stack Overflow ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เหล่า developer มาแชร์สอ r ์ทโค้ดกันเนี่ยแล้วเก็บ8ดอลลาร์ทุกครั้งที่จะเข้าไปดู s อ o r t code เนี really, mm ่ยตรงนี้น่ากลัวเพราะว่าจริงๆแล้วในฝั่งของ Dev เขาค่อนข้างจะใช้ Stack Overflow ในการทำงานกันเป็นหลักเลยก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันอยู่ละกันแต่ก็ถ้าเป็นแรงงานเนี่ยอาจจะมโหหรือเขากำลังจะกดดันให้แรงงานเก่าลาออกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่า เรารู้สึกว่าพอมันเป็นธุรกิจขึ้นมาหลายๆอย่างมันมีฮีดเด้นนารจนดาเราไม่รู้ว่าเขาทําไปทําไมหรือว่าจริงๆแล้วว่าเขามีโป o โพสอะไรกันแน่น่าจะเป็นความเห็นส่วนตัวสำหรับเชิในทั้งสองข่าวแหละว่าเออมันอาจจะมีฮีดเด้นนารจนดาหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไปรอดูออฟฟิเชียลกันเลยหรือว่าไปรอดูผลลัพธ์กันในหลังจาก3ามหรือหเดือนนี้ข้างหน้ากันเลยละกันก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับเที่ยงวันทันคริปโตประจําวันเสาร์นี้ค่ะก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะแล้วก็อีก2เดือนสุดท้ายของปีะก็ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมจริงๆเราก็มีเรื่องมากมายจะมาเล่าให้ฟังกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามารอติดตามทั้งในส่วนของการเลือกตั้งกลางเทอมของเมกาการแล้วก็การประกาศตัวเลข CPI ในวันที่10นี้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ